มาแล้วทุกคนมื้อเช้า มื้อเช้าก็จะเป็นนี่เลยขนมปังเนยถั่วแล้วก็กล้วยน้ำว้า1ลูกจะพูดกล้วยน้ำว้า1ฟองแล้วก็นี่เลยดีน่างาดำหวานน้อยนะจ๊ะวันนี้ก็สายอีกแล้วทำนู่นทำนี่ซักผ้าซักผ้ากันบ้านสายลูกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันนะแล้วก็วันนี้ไปโรงเรียนวันแรกด้วยกล้วยอร่อยทำคลิปพูดดีกว่าเนาะทำคลิปภาคอ่ะขี้เกียจภาคตอนนี้ก็ตัดเดียวเองมื้อเที่ยงมาแล้วจ้าก็จะเป็นหมูต้มแล้วก็น้ำจิ้มแบบแซ่บๆหมูนุ่มมากมื้อเย็นที่รอคอยคือส้มตำรอปู่กินข้าวหน้าบ้านกับแม่แล้วก็ดูเด็กๆเล่นไปพังๆไข่เจียวต้องไข่เจียวของแม่เราเท่านั้นอร่อยที่สุดไข่เจียวก็ไม่เหมือนแม่เจียวเราทำไมไม่อร่อยเหมือนพยายามก๊อปสูตรแต่ทำไมไม่อร่อยเท่าแม่ซะด้วยขนมหวานที่ป้าเราทำมาอร่อยมากสาวราดกะทิหอมๆอร่อยตอนเย็นยังไม่พอตำด้วยขนมคุกที่พ่อบ้านซื้อมาอร่อยฟินมากอร่อยอโดโกดเออ5,000อะไรวะเนี่ยนะไม่กินอะไรก็เล็กกินดีกว่าบอกเฮ้ยอาจจะยิ่งอายุมันดึบแบบหัวใหญ่ๆนอนกินไปเลยจ้ะนอนแบบมันดึบแบบนุ่มอร่อยมากไม่ให้กินแล้วเอามานี่เลย